หลังจากนั้นก็ทำการนะครับมัดนี่ครับผมก็ใช้เคเบิลไทยไม่ต้องรัดแน่นนะครับรัดให้แบบว่าให้รวมๆให้เข้าแบบเลื้อยเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะเลี้ยงกิ่งเขาเรียกกิ่งอาร์มก่อนนะครับแบบนี้ให้เด็ดออกนะครับเนี่ยแบบนี้ให้เด็ดออกเลยเด็ดทิ้งเลยนะครับครับวันนี้ก็พามาดูการปลูกองุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการปลูกองุ่นของผมก็นี่ครับใส่วงยางเลยครับใส่วงยางเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นรอบรั้วนะครับรอบรั้วจะปลูกไว้นะครับ3ต้นนะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะรื้อขอบพวกต้นไม้พวกนี้ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแบล็กโอปอนะครับตัวนี้กำลังขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับไซมัสนะครับนี่ได้ไซมัสมานะครับใครที่กำลังปลูกอยู่นะครับใครที่อยากปลูกองุ่นอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับการปลูกองุ่นนะครับปลูกลงดินเลยนะครับขุดรอบก็30 คูณ 30แล้วก็ผสมดินลงไปนะครับแล้วก็รอถ้าใครมีเสาแบบนี้ก็ปักเสาลงไปเลยนะครับถ้าปักทีหลังก็มันจะโดนรากเขานะครับหลังจากนั้นก็ทำการนะครับมัดนี่ครับผมก็ใช้เคเบิลไทยไม่ต้องรัดแน่นนะครับรัดให้แบบว่าให้รวมๆให้เข้าแบบเลื้อยเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะเลี้ยงกิ่งเขาเรียกกิ่งอาร์มก่อนนะครับแบบนี้ให้เด็ดออกนะครับเนี่ยแบบนี้ให้เด็ดออกเลยเด็ดทิ้งเลยนะครับนี่ครับเด็ดทิ้งเลยส่วนแบบนี้ก็ให้เด็ดทิ้งนะครับเราจะเลี้ยงกิ่งอาร์มก่อนนะครับเนี่ยเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่งั้นเขาจะแย่งอาหารนะครับเขาจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเด็ดทิ้งเลยนะครับมือเดียวจับกล้องด้วยนะครับเด็ดทิ้งเลยนี่ครับเด็ดทิ้งใครมีองุ่นดูตอนนี้ก็เด็ดทิ้งเลยนะครับนี่แบบนี้เด็ดทิ้งเลยนะครับให้เขาเลี้ยงก็เรียกว่าเลี้ยงกิ่งอาร์มก่อนนะครับนี่เด็ดทิ้งเลยปึ๊บนี่ครับอันนี้ปึ๊บเด็ดทิ้งเลยนี่ครับให้เขาเลี้ยงขึ้นไปนะครับเลี้ยงขึ้นไปตามที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเลี้ยงเขาเท่าไหร่นะครับเด็ดทิ้งเลยเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็กำลังเลี้ยงขึ้นไปเหมือนกันครับนี่เขาจะมีกิ่งที่ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับเลี้ยงกิ่งเดียวเลี้ยงกิ่งอาร์มก่อนนะครับนี่ไอตัวแขนอย่างเงี้ยเขาเรียกแขนนะครับเหมือนไม้เลื้อยเขาจะมีแขนของเขานะครับให้เด็ดทิ้งเลยนะครับนี่ชุบนี่ครับเด็ดทิ้งเลยนะครับผมใครที่กำลังปลูกองุ่นอยู่หรือใครกำลังอยากปลูกองุ่นอยู่นะก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเรียนรู้สอนไปเรื่อยๆนะครับก็จากที่ไปถ่ายทำมาหลายๆสวนก็ได้ความรู้มาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วงนะครับช่วงกุมภานะครับกุมภาพันธ์ก็เลี้ยงไปถึงอีกหลังเราจะเลี้ยงเราจะปลูกตอนนี้ก็ให้มันพ้นฝนตกช่วงหน้าฝนหลังจากที่ฝนหยุดตกเราทำการนะครับสะสมอาหารเราทำการพ้นนิ่งนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ8 เดือน 9 เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ผลผลิตนะครับผมนี่ครับปลูกองุ่นข้างรั้วนะครับผมโอเคครับใครที่สนใจนะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเลี้ยงปลูกองุ่นไว้กินเองด้วยกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ